สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีนะครับ 15:00 นเป็นต้นไปทางเนชั่นทีวีช่อง22กับผมก็จอนชัยเพชรรัตน์เหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ชมหมอความมหาชนวันนี้เนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายที่เขามาร้องขอความเป็นธรรมย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนลูกสาวของเขานะครับเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนนั้นได้รับเงินจากประกันอุบัติเหตุมาเกือบ1ล้านบาทท่านผู้ชมแล้วปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วครับไม่ได้มีเวลาไปดูแลลูกสาวของตัวเองจู่มาวันหนึ่งนะครับในระหว่างที่ลูกสาวของตัวเองเนี่ยกำลังป่วยแล้วแม่ก็เกษียณเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานพอดีอยากจะกลับไปดูแลลูกของตัวเองพอกลับไปดูแลลูกของตัวเองณขณะนั้นเนี่ยมีน้องของสามีคุณแม่แล้วก็มีพี่สาวของคนที่ป่วยติดเตียงนี่แหละดูแลอยู่นะฮะสองท่านปรากฏว่าพอไปดูเงินเนี่ยไม่เหลือเลยสักบาทหนึ่งคุณแม่เขาก็เลยถามว่าแล้วเงินมันหายไปไหนหมดนี่ก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้หมอความมหาชนจะมาตามหาความจริงและจะมาสรุปเกี่ยวกับกรณีให้ฟังกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงวันนี้ขอต้อนรับท่านวิทยากรของเรานะครับท่านโกศลวัฒน์อิทธิจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่จะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันใหญ่โตเลยนะครับแต่สุดท้ายจบได้ด้วยดีสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวจะได้ข้อสรุปแล้วจบอย่างไรเดี๋ยวจะได้ความรู้กันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราคุยกับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุทัยธานีที่เขาลงไปทำเรื่องนี้และไปจบเรื่องนี้กันเลยดีกว่าว่าเรื่องนี้จะจบยังไงครับสวัสดีคุณประกรณ์เทศธรรมนุด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับคุณกระจันไทครับครับคุณประกรณ์ผมไล่ถามแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะหลังจากที่มีการเกิดเหตุเนี่ยนะฮะคุณแอนเขาได้รับอุบัติเหตุแล้วเขาต้องนอนติดเตียงนานกว่า9ปีด้วยกันเนี่ยปรากฏช่วงแรกๆเอาเป็นช่วงแรกก่อนตั้งแต่ในปี54เป็นต้นมาปรากฏคนดูแลเขาเนี่ยก็คือมีน้องของสามีของคุณแม่ใช่ครับแล้วก็มีพี่สาวของผู้ป่วยติดเตียงใช่ครับรวมถึงญาติๆคนอื่นๆก็ช่วยกันดูแลแต่คุณแม่ไม่ได้มาดูแลตอนแรกเพราะคุณแม่ติดทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะพอปรากฏว่าคุณแม่เขาบอกว่าเอาเดี๋ยวเขาดูแลตัวเองเดี๋ยวเขาดูแลลูกสาวของเขาเอง5ปีผ่านไปในปี59ปรากฏกลับมาดูแลเงินมันไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียวเหรอครับอ๋อก็มีการใช้จ่ายไปจนกระทั่งเงินยอดในประกันชีวิตนะครับมันหมดไปนะครับก็ทางฝ่ายผู้ดูแลท่านก็ยังดูแลมาตลอดนะครับจนกระทั่งคุณแม่นะครับมาทวงมาถามหาเงินมันไปไหนหมดก็เลยมีการขอตรวจสอบกันนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันครับเมื่อวันที่20เศษๆแล้วนะครับของเดือนมีนาคมก็ทางผมนะครับกับท่านนายอำเภอบ้านไร่นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนายอำเภอได้ไหมครับครับเชิญครับอ๋อท่านนายอำเภอบ้านไร่ครับท่านศิรภพนิยมเดชนะครับพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันนะครับและตัวท่านนายอำเภอลงมาเองก็มีการนัดหมายกันที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ครับลงไปในพื้นที่ครับนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวผู้ร้องเรียนหรือว่าผู้ขอความช่วยเหลือก็เลยมีการนัดหมายกันวันหลังไปใหม่นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็นัดมาเจอกันแล้วก็มีการทำความเข้าใจกันครับครับซึ่งทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวอ้างผู้ถูกร้องเรียนท่านก็มีเอกสารมาให้เราตรวจสอบนะครับก็วันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายนะครับมานั่งช่วยกันดูรายละเอียดแต่ละรายการนะครับตั้งแต่รายรับนะครับว่าได้มาเท่าไหร่งวดใดนะครับแล้วก็รายจ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งสาเหตุที่ทางคู่กรณีเนี่ยทำบัญชีไว้เนื่องจากว่าจะต้องนำส่งให้ลูกสาวของคุณป้านะครับที่ร้องเรียนเนี่ยนะครับเขาตรวจสอบอีกแรงด้วยมันก็เลยมีการทำเอกสารเอาไว้ให้ดูกันว่านี้นะใช้จ่ายอะไรไปบ้างเป็นต้นครับคือถ้าไปตอนแรกคุณแม่ของผู้ที่ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาไม่เชื่อนะครับว่าเงินที่ใช้จ่ายไปเนี่ยมันใช้จ่ายตามกระบวนการไม่ได้มีการยักยอกเหมือนที่เขากำลังคิดอยู่ทำไมตอนแรกแม่ไม่เชื่อเขาอ้างในรายการอื่นหรือว่าไปเจอเวทีอื่นหรือว่าไปพูดกับที่อื่นบอกว่าเอกสารน่ะมันจะทำยังไงก็ได้นะครับจะพูดยังไงก็ได้เราก็เลยบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราคุยกันละปรับความเข้าใจกันละถ้าเขามีเอกสารมาแล้วให้เจ้าหน้าที่คนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายมีทั้งอสม.มีทั้งพัฒนาชุมชนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของทางท่านนายอำเภอมาด้วยครับก็เลยมีการไล่กันทีละรายการ
ว่าซื้ออะไรไปบ้างนะครับซึ่งการดูแลผู้ป่วยนะครับติดเตียงด้วยมันจะต้องมีซื้อเตียงใหม่ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือใหม่นะครับก็เลยจะต้องมีการดำเนินการหลายๆอย่างอาจจะต้องพาไปเปลี่ยนสายนะครับรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนสายเป็นต้นมันก็เลยมีอุปกรณ์หลายๆอย่างครับซึ่งหลังจากที่เราตรวจสอบกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละรายการต่อหน้าเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายก็มันก็เจือสมกันครับแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจริงเพราะว่าจากการที่ผมตรวจสอบบัญชีแล้วก็ลงไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยสภาพของผู้ป่วยก็เรียกว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับไม่ได้ทรุดลงไปแต่อย่างใดเพราะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เงินตรงส่วนที่คุณแม่เขาคาใจก็เคลียร์กันจบแล้วด้วยเรื่องของตัวเลขล้วนๆที่อัยการเองหรือในอำเภอเองลงไปตรวจสอบด้วยตัวเองถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับฮะทีนี้ผมถามต่อเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีข่าวบอกว่าผู้ป่วยจิตเตียงเนี่ยเขามีสามีด้วยแล้วก็มีลูกน้อย2คนใช่ไหมครับอ๋อเท่าที่สอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นครับอ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายพอเงินมันหมดอ่ะท่านโกศลวัฒน์แล้วคุณแม่เขาก็มาดูแลต่อเนี่ยแล้วตามกฎหมายเนี่ยสามีของเขาเนี่ยต้องมาดูแลแล้วก็มาช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับคราวนี้กับเป็นการรายการนะครับเรียนท่านรัฐมนตรีและท่านพิธีกรนะครับที่กระจรชัยเรื่องนี้เท่าที่ลงตรวจสอบนะครับก่อนที่จะมีการตรวจสอบในบัญชีผมก็มีการไล่ไทม์ไลน์แล้วก็ขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมปรากฏว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยท่านมีสามีอยู่นะครับซึ่งจดทะเบียนสมรสกันด้วยครับแล้วกลายเป็นว่าเขาอะมีเหตุฟ้องร้องกันเกี่ยวกับเรื่องเรียกค่าเลี้ยงดูมาก่อนหน้านั้นแล้วอ๋อแต่ตอนนั้นยังไม่ได้หย่าขาดใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนั้นเนี่ยคำว่าหย่าขาดจากกันคือเผอิญว่าแกไปหย่าขาดจากกันแล้วก็มีการทำสัญญิงสัญญาว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูปรากฏว่ามีการทำผิดสัญญาต่อกันและมีการฟ้องศาลเยาวชนที่อุทัยธานีเรียบร้อยแล้วครับซึ่งครับผมซึ่งมันก็อยู่ในระหว่างที่ผมนะครับขอไปติดตามให้กับคุณแม่ท่านนี้นะครับในภายหลังซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไปครับผมกำลังติดตามให้อยู่ครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีหรือตอนนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอดีตสามีใช่ไหมฮะถ้าครับผมตามเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขถ้าผิดเงื่อนไขก็ต้องมีการชดใช้กันเหมือนกันเพราะทางอัยการเองดำเนินเรื่องฟ้องให้ถูกต้องไหมครับอ๋อมีได้ครับเขาฟ้องกันเองครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตบ้างไปดำเนินการดูแลให้ติดตามให้ว่าจะต้องไปศาลเมื่อไหร่จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปก็จะได้ให้คำแนะนำต่อไปครับครับสรุปเรื่องนี้นะครับก็จบลงไปด้วยดีด้วยอัยการจังหวัดอุทัยธานีเข้าไปคุยแล้วก็เข้าไปเคลียร์ด้วยตัวเองเรื่องเงินเรื่องของบัญชีเรื่องของตัวเลขก็จบลงได้อย่างละเอียดและชี้แจงในแบบเหตุผลได้ครับด้วยความร่วมมือของท่านนายอำเภอบ้านไร่ด้วยครับท่านเป็นตัวโต๊ะโผใหญ่ในการนัดหมายให้แล้วก็ให้ท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับลงพื้นที่ไปด้วยกันครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณปกรณ์เทศธรรมนุนะครับอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุทัยธานีที่มาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวคดีนี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมกับขอบพระคุณครับทุกท่านครับเรียนกับขอบพระคุณท่านอธิบดีและท่านพิธีกรครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านโกศลวัฒน์ครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ต้องบอกว่าเราสามารถที่ชี้แจงเหตุและผลด้วยกฎหมายและรวมไปถึงข้อเท็จจริงเรื่องของตัวเลขได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับเรื่องนี้ผมเห็นออกรายการอื่นๆมาน่าจะอย่างน้อย 2-3 รายการแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถปิดจบกันได้ไม่จบแล้วในรายการก็จะมี2ท่านออกมาโต้เถียงกันนะครับเห็นไหมครับพอยื่นมือเข้ามานะครับมาติดต่อทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับท่านจะลงไปให้นะครับแล้วก็เนี่ยมีการประสานงานกันผมเห็นครั้งแรกที่สอบถามไปนะครับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยท่านลงไปที่บ้านของคุณป้าแล้วครับปรากฏว่าคุณป้าไม่อยู่บ้านไม่พบเดินทางเข้ากรุงเทพก็มาออกรายการอะไรต่างๆอยู่ในช่วงนั้นคือไปเร็วมากไปเร็วมากครับทีนี้พอหลังจากนั้นในรายการเราก็ได้บอกไปนะครับว่าขอให้ติดต่อไอ้กันจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จะได้เอาบัญชีมาตรวจกันฝ่ายนึงบอกว่าเงินล้านประกันนึงอยู่ไหนประกันตั้งล้านนึงไปไหนฝ่ายแม่ก็บอกว่าหายไปไหนเราต้องให้ฉันฝ่ายผู้ที่ดูแลอยู่เขาบอกว่าเขาใช้จ่ายตั้งเยอะแยะค่าเตียงค่าอุปกรณ์ทีนี้ในความเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่เคยดูแลผู้ป่วยพิการหรือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมากมายพอสมควรและต้องดูแลอย่างไรโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นต้องมีเตียงต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะดูดเสมหะอุปกรณ์อะไรที่จะดูแลให้ชีวิตเขาเนี่ยไปต่อได้เนี่ยนะครับมันคงจะมีความจำเป็น
ในช่วงนั้นเกิดความไม่เข้าใจเห็นไหมครับท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ไปกันในอำเภอบ้านไร่ไปกับกำนันผู้ใหญ่บ้านยังมีสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับเขาไปด้วยพอไปปุ๊บเขาจะไปตรวจครับว่ารายการที่ใช้จ่ายเนี่ยไหนมาดูกันซิที่เคยเถียงกันในรายการต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้าไปนั่งหาข้อยุติข้อพิพาทจะได้พอใจกันได้สุดท้ายจบลงได้ดีตรวจรายการให้จบลงได้แล้วพอตรวจปุ๊บอ่ะมีคดีอยู่เรื่องเรียกค่าอุปการะกันอยู่ยังค้างอยู่อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ก็จะยื่นมือเข้าไปทำต่อครับหรือถ้ายังไม่จ่ายจะต้องดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือการดำเนินการในศาลให้สิ้นสุดจบกันอย่างไรเขาช่วยต่อได้อีกนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมครับกรณีอย่างนี้เนี่ยติดต่อเข้ามานะครับในรายการหมอความมหาชนรายการจะเป็นคนกลางติดต่อเข้าไปหาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือหาข้อยุติที่ถูกต้องเห็นไหมครับพอยุติถูกต้องได้เนี่ยความเป็นญาติพี่น้องก็ยังคงอยู่กันได้นะครับนี่คือเรื่องราวในเบรกแรกนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับครอบครัวที่อาจจะไม่เข้าใจกันเกิดการเข้าใจผิดเกิดการเข้าใจผิดแต่ช่วงหน้าท่านผู้ชมครับเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกด้วยกัน2คนท่านผู้ชมอยู่มาวันนึงขอโทษนะฮะสามีไปมีคนอื่นแล้วก็ตัดสินใจแยกทางกันอย่างชัดเจนแต่มีเงื่อนไขคือคุณต้องส่งค่าเลี้ยงดูแล้วก็ค่าทงค่าเทอมต่างๆตามเงื่อนไขที่ภรรยาเรียกร้องปรากฏว่าสามีไม่ยอมทำตามนะครับโดยมีข้อเสนออย่างอื่นเข้ามาจ่ายน้อยกว่าที่ทนายนี่มีการเรียกร้องไปก่อนหน้านี้ปรากฏว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผู้เสียหายภรรยาของเขาเนี่ยนะฮะที่มีลูก2คนเนี่ยจะมาพูดถึงในรายการของเราว่าเรื่องนี้เราจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างติดตามหมอความมหาชนช่วงหน้าครับเบรกนี้ของหมอความหาชนนะครับมาคุยกับผู้เสียหายผู้เสียหายคนนี้เนี่ยเขาหย่ากับสามีของเขาแล้วเขามีลูกด้วยกัน2คนนะครับคนที่3เนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคือแท้งไปนะครับปรากฏว่าพอหย่ากันเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยก็มีการปรึกษาทนายเพื่อเรียกร้องค่าเลี้ยงดูนะครับตอนแรกที่ผู้เสียหายของเราวันนี้ขออนุญาตเปิดเผยชื่อคือคุณเมย์นะครับคุณเมย์เนี่ยมีลูก2คนเรียกไป 20,000 บาทต่อเดือนค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลหารครึ่งยอดนี้บอกปรึกษาทนายแล้วเหมาะสมแต่ทางฝ่ายชายเขาบอกเขาขอให้ 12,000 ต่อเดือนนั่นหมายความว่าเฉลี่ยก็คือคนละ 6,000 ลูก2คนนะฮะคุณเมย์ก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะมันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าเพราะว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เลี้ยงลูกเองจะไม่รู้เลยว่าค่าใช้จ่ายเยอะขนาดไหนวันนี้เอาคุยกันเลยดีกว่าคุณเมย์พูดเสียหายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเมย์สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคือข้อเรียกร้องที่คุณเมย์อยากจะได้จากอดีตสามีถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะคือคุณเมย์เล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะว่าคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วไปหย่ากันตั้งแต่ปีอะไรครับคบเป็นแฟนกันมาตั้งแต่ปี57ค่ะแล้วก็แต่งงานตอนปี60จดทะเบียนตอนปี61ค่ะเพราะว่าตอนนั้นท้องลูกคนแรกก็เลยไปจดทะเบียนแล้วก็คลอดลูกคนแรกได้ประมาณ5เดือนนะคะก็จดทะเบียนหย่าเพราะว่าเขามีเรื่องผู้หญิงด้วยแล้วก็เขาบอกว่าที่บ้านเขาหนี้เยอะด้วยค่ะคล้ายๆกับว่าทำธุรกิจแล้วหนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหย่ากันแต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช่ค่ะอยู่ด้วยกันปกติจนมีลูกคนที่2เมื่อปี64ค่ะครับและมีลูกคนที่3เมื่อปี66ค่ะครับแต่คนที่3ขอแสดงความใจก่อนขออนุญาตแท้งถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะทีนี้ตอนเลิกกันจริงๆเนี่ยคือหย่าขาดกันไปเลยไม่ติดต่อกันเลยแล้วฟ้องร้องกันเนี่ยปีอะไรครับเพิ่งจะไม่คุยกันเลยได้ประมาณครึ่งเดือนเองค่ะนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือให้ทนายออกหนังสือไปค่ะเพราะว่าเขาไม่โอนเงินให้ลูกอะค่ะครับเขาไม่โอนเงินให้ลูกก็เลยตัดสินใจใช่ค่ะให้ทนายออกหนังสือไปช่วงที่ไม่โอนเงินให้ลูกเนี่ยคือเราแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะคือความอดทนสุดท้ายที่ตัดสินใจให้ทนายออกหนังสือก็คือพาลูกไปหาเขาที่กรุงเทพอะค่ะแต่ว่าเขาพาลูกไปทิ้งไว้ที่ห้างอะค่ะกับน้องชายเขาแล้วเขาก็ไปเลยแล้วทิ้งลูกไว้แล้วลูกร้องไห้หนักมากก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นหยุดกันแค่นี้แล้วก็ให้ทนายออกหนังสือเลยค่ะครับช่วงนั้นปีอะไรครับเมื่อวันที่
15มีนาถึง20มีนานี่เองนะคะตอนที่เจอกันครั้งสุดท้ายใช่ค่ะไม่นานมากครับใช่ค่ะผมขออนุญาตบอกท่านผู้ชมแล้วก็บอกคุณเมย์แบบนี้นะครับว่าทีมงานได้มีการติดต่อเพื่อฟังความอีกด้านของสามีหรืออดีตสามีของคุณเมย์ไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นมุมมองข้างเดียวแต่ว่าเราจะเอากฎหมายมาคุยกันคุณเมย์บอกว่าสิ่งที่แฟนเก่าของคุณเนี่ยนะฮะอยากจะได้ต้องการจะได้อย่างแรกเขาบอกอยากคบคนนั้นต่ออยากทำงานร่วมกับคนนั้นเหมือนเดิมแต่อยากเจอลูกเหมือนเดิมได้ไหมทางกฎหมายว่ายังไงครับครับถ้าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับ เป็นมีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับเพราะนั้นหน้าที่ในเมื่อจดทะเบียนสมรสนั้นก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรการอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นก็จะแบ่งเป็น2ด้านด้านหนึ่งด้านการศึกษาอีกด้านหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันนะครับการกินอยู่นะครับเด็กจะต้องทานอะไรบ้างวันๆมีค่าใช้จ่ายนะครับในการมีชีวิตอยู่แต่ละวันแล้วก็เรื่องการศึกษาเพราะนั้นในทางกฎหมายนะครับก็จะต้องมีค่าอุปการะเลี้ยงดูที่จะสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลในกรณีที่ถ้าเกิดฝ่ายชายเนี่ยไม่สามารถจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือปฏิเสธการเลี้ยงดูนะครับฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะยื่นได้นะครับก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลโดยติดต่อทนายความไปยื่นนะครับหรือจะขอความช่วยเหลือนะครับจากอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือหน่วยทนายต่างๆที่เขามีนะกรณีอย่างนี้ก็คงเห็นนะครับว่าทางคุณเมย์เนี่ยบอกว่าจดทะเบียนเมื่อปี61หลังจากนั้นมาหย่าเมื่อปี62โดยมีเหตุผลบอกว่ามีการบอกว่ามีหนี้สินจำนวนมากนะครับทางธุรกิจเป็นเหตุผลทางธุรกิจจึงขอให้หย่าไว้ก่อนแต่การหย่าเนี่ยหลังจากนั้นก็บอกว่ายังอยู่กินกันมาตลอดจนปี64มีลูกอีกแสดงว่าก็ยังมีชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยาตามปกตินะฮะเพราะฉะนั้นสถานะทางครอบครัวเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับจนกระทั่งมามีลูกคนที่3และจนกระทั่งดูแลกันมาจนถึงเดือนประมาณมีนาที่ผ่านมาจึงเกิดความไม่พอใจกันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วครับขอแยกกันเดินใช้ชีวิตของตัวเองไปเลยครับเพราะนั้นสิทธิทางกฎหมายนะครับถ้าจะมีการตกลงกันอย่างไรเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามบุตรที่แท้จริงนะครับก็เป็นบุตรของฝ่ายชายนะครับซึ่งก็คงมีหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้ครับว่าจะต้องมีการอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายที่จะต้องดูแลกันนะก็บังเอิญเห็นทีแรกก็บอกว่าขอให้ทางรายการช่วยติดต่อฝ่ายผู้ชายเผื่อจะมีอะไรคุยกับเราหรือบอกเราหรือเราจะช่วยไก่เกลี่ยยังไงได้บ้างมีเหตุผลจำเป็นอะไรอย่างไรจริงๆเรื่องพวกนี้เป็นรายละเอียดที่คุยกันได้นะครับก็บังเอิญยังติดต่อไม่ได้นะครับทีนี้ครับต่อครับท่านครับก็คงว่าด้วยหลักกฎหมายว่าทุกคนและประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการที่จะดูแลลูกและลูกจะต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาก็เหมือนกับรับผิดชอบร่วมกันคุณเมย์ก็เป็นชื่อเมย์ใช่ไหมก็เป็นแม่โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วล่ะนะครับส่วนคุณพ่อก็มีสถานะจดทะเบียนสมรสแม้กระทั่งช่วงหย่าก็ยังอยู่กินกันนะครับจนกระทั่งมีลูกอีกนะครับก็ถือว่าข้อเท็จจริงก็ยุติว่าจะต้องมีการอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายครับครับแล้วอย่างที่ข้อเรียกร้องที่คุณเมย์ต้องการจะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าหลักการแล้วเนี่ยลูก2คนนะขอค่าเลี้ยงดูเดือนละ 20,000 บาทถูกต้องไหมคุณเมย์ใช่ค่ะค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลหารครึ่งนะแต่ทางฝ่ายชายบอกว่ามันแพงเกินไปขอให้แค่ 12,000 ต่อเดือนเด็ก2คนเนี่ยตอนนี้ลูกคุณเมย์อายุเท่าไหร่แล้วฮะ2คน2ขวบครึ่งกับ5ขวบค่ะอ่ะก็เท่ากับว่าตกคนละ 6,000 บาทครับท่านโกศวัฒน์มองว่าน้อยเกินไปไหมแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมของอีกฝ่ายนึงเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เข้าสายกับเราก็มองว่าอ้าวถ้าเขาจ่ายไม่ไหวจริงๆล่ะเรื่องนี้คุยกันยังไงดีครับนี่แหละครับคือประเด็นที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเราสามารถที่จะมาเจรจากันมาตกลงกันนะเพราะว่าโดยทั่วๆไปแล้วเวลามีปัญหาทางกฎหมายเนี่ยเราก็จะดูฐานานุรูปครับไหวไม่ไหวอย่างไรก็มาคุยกันเหมือนกับกรณีที่บอกเป็นหนี้ทั่วๆไปอ่ะถ้าลูกหนี้เข้าไปหาเจ้าหนี้อ่ะไม่ไหวก็ไปบอกไหวเท่าไหร่ก็บอกถ้าจริงใจเนี่ยเขาก็จะหยวนกันนั่นแหละแต่ขอจริงใจก่อนครับเพราะนั้นกรณีอย่างนี้ครับถ้าฝ่ายหญิงเข้าไปร้องต่อศาลนะครับหรือจะต้องมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นศาลท่านก็จะพิจารณาตามฐานานุรูปด้วยว่าในชีวิตประจำวันของเด็กที่ต้องเติบโตนั้นน่ะการศึกษาจะต้องมีเงินสนับสนุนเทอมละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ตีมาเป็นรายเดือนควรจะเท่าไหร่เรื่องกินอยู่อาศัยดำรงชีพต่อไปเด็กควรจะต้องใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่นะครับ
ก็เอามารวมกันแล้วก็พิจารณาครับซึ่งกรณีขึ้นศาลอย่างนี้ครับถ้าผู้ชายมีรายได้น้อยหรือมีเหตุผลอะไรก็แถลงให้ศาลทราบศาลท่านก็จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมครับนะครับแต่ถ้ามีการพิจารณาให้ความเป็นธรรมตัดสินแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไปสู่การบังคับคดีบังคับให้ต้องจ่ายหรือมีการยึดทรัพย์กันตามกฎหมายนะครับครับนี่คือทั่วไปทุกกรณีที่จะอยู่เพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าอยากให้หันหน้ามาคุยกันครับหรือถ้าจะสะดวกนะครับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเมื่อผ่านรายการนี้เข้ามาแล้วเรายินดีนะครับครับมาไก่เกี่ยประนีประนอมจะมาคุยกับเราให้เรานั่งเป็นคนกลางให้นะครับเราก็ยินดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมีเรื่องมาเล่าสู่คนฟังด้วยจะหย่ากันมาพบเราไม่หย่าแล้วครับรายละเอียดเดี๋ยวช่วงรายการต่อไปสัปดาห์ต่อไปเราจะมาเล่าให้กันฟังครับคุณเมย์แล้วอย่างเงี้ยตอนนี้คดีไปถึงไหนละตอนนี้จากที่ปรึกษาทนายอะค่ะแล้วก็มีนักข่าวติดต่อเข้ามาเยอะมากก็คือก็ต้องอย่างอันนี้พูดได้ใช่ไหมคะหมายถึงว่านักข่าวไปที่บ้านเมื่อวานอะบ้านฝ่ายชายอะค่ะนักข่าวก็จะตกใจนิดนึงว่ารถเบนซ์สามสี่คันเขาบ้านเขามีฐานะแล้วทำไมเขาถึงไม่ยอมกับเรื่องแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วการที่เราเรียกร้องเนี่ย12,000เนี่ยเขาไม่ได้โอนเป็นก้อนนะคะเขาโอนแบบ 1,000 2,000 3,000 อย่างเงี้ยค่ะแล้วภาระหนักตกที่เรานะคะครับไม่ใช่ว่าเรารอแบมือของเงินเขาแต่เราขายของออนไลน์จนแบบลูกค้าทักมาเต็มไปหมดว่าแม่ค้าสู้ชีวิตมากที่เจอปัญหาแบบนี้คือลูกค้าทุกคนเห็นว่าเราพยายามสรรหาของมาขายขนาดไหนอะค่ะแล้วการที่แบบเขาจะมาคิดว่าลูกกินไม่เยอะหรอกวันนึงเท่านี้ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะคะค่าหนังสือเพิ่มเติมค่าชุดค่าอะไรเงี้ยค่าที่แบบมีอะไรที่แยกออกมาเป็นพิเศษค่ากิจกรรมโรงเรียนหรือแม้กระทั่งค่าน้ำมันที่เราเติมส่งลูกไปโรงเรียนเงี้ยก็ออกเองทั้งหมดนะคะไม่ได้ขอเขาทั้งหมดแต่ว่าแค่แบบขอเขา 20,000 เนื่องจากว่าเราสละเวลาตัวเองทั้งหมดเนื่องจากเรามีหน้าที่เป็นแม่เราดูแลลูกเต็มร้อยอยู่แล้ว24ชั่วโมง2คนเราไม่เคยได้ปลีกเวลาหรือมีอิสระไปที่ไหนเลยเราขอแค่แบบซัพพอร์ตเราตรงนี้นิดหน่อยซึ่งคุณมีกำลังอยู่แล้วแหละแต่ว่าทำไมคุณถึงไม่ยอมแค่นี้เองค่ะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยคือจะแบ่งเวลากันช่วยกันเลี้ยงลูกไหมหรือสุดท้ายภาระการเลี้ยงลูก2คนตกเป็นของคุณเมย์คนเดียวฟังเส้นสุดท้ายที่เขาทิ้งลูกไว้อะทำให้เราไม่อยากให้เขาเจอลูกเนื่องจากว่าลูกจำมาค่ะลูกพูดจนถึงทุกวันนี้ว่าป้าป้าทิ้งหนูไว้ป้าป้าทิ้งหนูไว้ป้าป้าไม่มาเจอหนูเลยป้าป้าไปไหนคือเราอยากพยายามรักษาความรู้สึกตรงนี้ของลูกและไม่อยากให้เขาเข้ามาทำร้ายความรู้สึกลูกอีกอะค่ะในการถ้าสมมติเขาไปติดผู้หญิงคนใหม่แล้วทำพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆอะลูกน่าจะไม่แฮปปี้ไงคะแล้วก็มันเกิดการทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกส่งผลกระทบกระทบจิตใจลูกทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกอันนี้ทำตอนไหนตอนคบกันอยู่ตอนหย่ากันแล้วหรือตอนไหนฮะล่าสุด2มกราคม67ค่ะวันเกิดลูกสาวคนแรกทำร้ายร่างกายค่ะแล้วได้มีแจ้งความไหมครับที่ผ่านมาที่ทำร้ายร่างกายเคยแจ้งความไว้2ครั้งแต่ว่าเราก็ไม่เอาเรื่องเขาอะค่ะหมายถึงว่าเราลงบันทึกไว้ว่าตอนนั้นที่เราท้องทำร้ายร่างกายแล้วเราเข้าโรงพยาบาลอันนั้นครั้งนึงอันนี้เดี๋ยวนะภาพสุดท้ายนี่คือโดนทำร้ายร่างกายตอนท้องเหรอคุณเมย์ตอนท้องนั้นตอนท้อง5เดือนลูกคนแรกค่ะอันนั้นเข้าโรงพยาบาลเลยทำร้ายร่างกายตอนท้องฮะโอ้ครับโอ้แล้วอย่างนี้ท่านโกศวัตรเราจะยังไงต่อดีครับทางกฎหมายนี่สามารถเอาผิดได้ไหมเนี่ยถ้ามีการทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับโอ้เพราะแผลมันเห็นชัดเจนหมดเลยอ่ะครับมันก็จะเป็นปัญหาทางคดีอาญาตามมานะครับแต่ว่าในเรื่องของครอบครัวนั้นเนี่ยก็จะมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งกฎหมายนี้ก็จะพยายามให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวที่ดีนะครับให้คืนครอบครัวที่ดีกลับมาสู่กันสภาพเดิมครับนะทีนี้ถ้าไม่ได้แจ้งความไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็คงต้องให้กำลังใจนะครับว่าเข้าใจว่าคุณเมย์ก็คงจะอดทนเพื่อลูกนะครับคงไม่อยากให้ลูกได้รับการกระทบกระเทือนอะไรเพราะนั้นในเรื่องในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราจะมาล้ำรางไม่ให้เด็กเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรนะครับก็เข้าใจครับและเป็นกำลังใจให้แต่อย่างน้อยนะครับการดำเนินการนะครับทุกวันนี้ก็คงถูกแล้วครับเราใช้สิทธิ์กันตามกฎหมายครับถ้าอย่างนั้นก็หันกลับไปใช้สิทธิ์กันตามกฎหมายนะครับเพื่อจะให้ได้รับความยุติธรรมกันทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่กระบวนการคุณเมย์มีข้อสงสัยเพิ่มเติมทางกฎหมายอยากจะถามท่านอธิบดีไหมฮะ
ค่ะอันนี้ค่ะเป็นเหตุผลมากพอได้ไหมคะที่เราจะไม่ให้เขาเจอลูกอีกไม่อยากจะให้เจอลูกอีกเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกแล้วบางครั้งลูกมันจำอะค่ะแต่ว่าเราก็กำลังคิดอยู่นะคะไม่ได้คิดจะตัดพ่อตัดลูกเขาว่าถ้าเขาสามารถจ่ายค่าเลี้ยงดูได้ตามปกติเราก็ยังจะให้เจออยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเขาแบบบาทนึงก็ยังไม่โอนแต่มาต่อรองตั้งแต่แรกทั้งที่เขาทำอะไรไว้เยอะมากมันก็ไม่โอเคไงคะครับเพราะนั้นเหตุผลเมื่อก็เป็นเหตุผลที่เราคงจะนำมาสู่การเจรจากันนะครับถ้าหากว่าจะขอเข้ามาให้ทางอัยการเจรจาประนอมข้อพิพาทกันเรายินดีนะครับแต่ถ้าไม่เจรจาประนอมข้อพิพาทกันที่อัยการก็สามารถจะไปเจรจากันในศาลต่อได้เพราะคุณเมย์ยื่นต่อศาลแล้วใช่ไหมครับค่ะมีทนายแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ส่งฟ้องนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาขอเวลาเดือนนึงก่อนเขาขอคิดก่อนแบบนี้ค่ะเขานี่คือทางทนายหรือว่าทางฝั่งผู้ชายค่ะเราก็เลยแจ้งทนายไปทนายบอกว่าลองให้โอกาสเขาถึง5พฤษภาดูถ้าเขาโอนไม่ได้หรือยังไงค่อยทำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับได้ครับก็ทางรายการก็ยินดีนะครับอะไรที่รายการจะช่วยเหลือได้คุณเมย์ติดต่อเข้ามานะครับมีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วได้ค่ะเรามีอะไรที่เราจะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมหรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้นะครับยังไงก็ตามถ้าเผื่อเราจะช่วยรักษาครอบครัวไว้ให้ได้แจ้งเข้ามาเลยนะครับทางรายการยินดีที่จะช่วยดูแลให้นะครับคุณเมย์ยังไงรายการเป็นกำลังใจให้คุณเมย์แล้วก็ลูกทั้งสองคนด้วยนะครับสู้ชีวิตต่อไปนะครับส่วนเรื่องของทางคดีก็ให้ไปสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณเมย์ที่มา เข้าสู่รายการของเราเป็นแขกรับเชิญนะครับขอบคุณคุณเมย์มากนะค่ะขอบคุณมากคุณเมย์ครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเนี่ยตอบปัญหาข้อสงสัยที่ท่านผู้ชมนั้นส่งข้อความมาหาเราในเพจ Facebook หมอความมหาชนมีหลากหลายเรื่องมากมายแล้วมันใกล้ตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้เป็นหนี้แล้วควรทำยังไงนะฮะรวมไปถึงเนี่ยนะฮะไปทำบัตรประชาชนอันนี้ก็เป็นปัญหาเดี๋ยวท่านเด็ก10ขวบเด็ก10ขวบทำไมทำบัตรประชาชนไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ท่านโกศลตอบทุกคำถามที่สงสัยช่วงหน้าหมอความมหาชนครับครับความมหาชนเบรกสุดท้ายนะครับตอบคำถามที่ท่านผู้ชมนั้นส่งข้อความมาหาเราในเพจ Facebook หมอความมหาชนคำถามแรกครับท่านโกศลวัฒน์เกี่ยวกับเรื่องของการทำบัตรประชาชนเขาบอกว่าเขาดูรายการของเราอยู่ก็เลยส่งคำถามมาถามนี่แหละนะก็บอกว่าคือมีเด็กเนี่ยอยู่กับยายอายุ10ขวบเท่านั้นเองนะครับแล้วยายจะพาไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอทำไม่ได้เขาถามว่าทำไมทำไม่ได้อะต้องไปบอกแม่ให้มาเซ็นอย่างเดียวเลยแต่แม่บังเอิญอยู่ต่างประเทศทำยังไงดีครับท่านโกศลวัฒน์ครับอันนี้ครับเข้าใจว่าท่านผู้ที่ถามมาเนี่ยคงเคยดูรายการเราตอนที่มีเด็กนักเรียนที่เราไปช่วยทำบัตรประชาชนที่อยู่กับคุณตาครับและคุณตาพาไปที่อำเภอแล้วทำไม่ได้ครับนะก็เลยมาพบกับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับในรายการเราหมอความมหาชนได้เล่าสู่กันฟังอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ก็พาไปที่อำเภอเลยพาไปเองเลยไปทำเพราะนั้นกรณีอย่างนี้นะครับบอกว่าอยู่อำเภอเมืองนครพนมนะครับข้อขัดข้องที่จะรับรองเนี่ยนะครับผมอยากให้ทางท่านที่สอบถามมานะครับติดต่ออัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่นครพนมนะครับเพื่อให้ทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาช่วยตรวจดูรายละเอียดว่าตอนนี้จะมีการเซ็นรับรองอะไรแทนกันได้บ้างนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเอาน้อง10ขวบเนี้ยไปที่อำเภอและไปทำบัตรประชาชนนะครับทีนี้ถ้าทำไม่ได้จำเป็นต้องให้คุณแม่เซ็นเพราะคุณแม่ยังถือว่าอยู่แต่อยู่ต่างประเทศนะครับอัยการเราเนี่ยจะมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์คนไทยระหว่างประเทศครับซึ่งสามารถจะติดต่อประเทศปลายทางที่คุณแม่อยู่ให้ได้นะครับเราจะช่วยดำเนินการให้เพื่อให้คุณแม่เนี่ยอาจจะมาลงนามที่สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศที่อยู่นั้นแล้วก็จะประสานว่าเอกสารเราจะรับรองกันยังไงส่งกันยังไงนะครับกระบวนการตรงนี้นะครับทางสำนักงานอัยการมีอยู่นะครับขอให้ท่านที่ถามมาเข้าไปเลยครับที่อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นครพนมนะครับไปบอกเลยครับว่าดูรายการหมอความมหาชนทางรายการหมอความมหาชนช่องเนชั่นเนี่ยแนะนำมาเลยว่าให้มาพบนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะประสานเข้ามาที่กรุงเทพเดี๋ยวทางผมจะรับเรื่องแล้วก็ช่วยดูแลแก้ปัญหาข้อขัดข้องให้ตรงนี้บอกเร็วด้วยเพราะว่าลูกจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินเด็กเนี่ยนะครับ10ขวบของเด็กเนี่ยเราแก้ปัญหาหลายเรื่องนะครับเด็กที่เป็นลูกชนเผ่าต้องเดินทางไปเรียนเราก็ทำให้เรียบร้อยตอนนี้พร้อมบินแล้วนะครับมีหนังสือเดินทางมีบัตรประชาชนมีสัญญาใช้ทุน
นั่นพ่อแม่เป็นชนเผ่านะครับครับเราก็ทำให้ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้คงไม่ลำบากแต่รีบไปติดต่อนะครับมีทางแก้ปัญหาได้นะครับนำความรู้จากรายการเราไปเดินนะครับเดี๋ยวจะติดต่อประสานแล้วเราจะทำให้ครับคำถามต่อไปเลยครับเอาละครับคำถามที่2นี่น่าจะเป็นคำถามที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนคนไทยมากที่สุดเลยนะฮะเคสนี้เขาขอความช่วยเหลือเพราะเขาเนี่ยจะโดนยึดบ้านและทำการขายท่อตลาดอยู่แล้วครับครับปรากฏไปเป็นหนี้บัตรเครดิต 110,000 บาทครับแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยตามบัตรประชาชนใช่ไหมฮะทีนี้ส่งมาเนี่ยตัวเขาบอกเขาไม่ได้รับจดหมายเลยแล้วก็หมายสารเนี่ยมาถึงอีกทีก็คือแปะยึดแล้วและยึดขายท่อตลาดในราคาที่ขายต่ำกว่าตลาดด้วยอย่างนี้เนี่ยคำถามของเขาคือว่าถ้าเราโดนยึดเราจะเป็นหนี้ธนาคารเพิ่มไหมต้องทำยังไงได้บ้างเพราะว่าชื่อบ้านเนี่ยมันเป็นชื่อลูกสาวแต่เรากู้ร่วมกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับคราวที่แล้วเราก็คุยกันแล้วเรื่องรายการเราสัปดาห์ที่แล้วโดนเป็นหนี้บัตรเครดิต 200,000 ประมาณนั้นโดนยึดบ้านขายท่อตลาดครับแต่เราช่วยจนกระทั่งไปซื้อบ้านคืนไว้ให้ลูกซื้อนะครับสัปดาห์ที่แล้วเอาลูกไปซื้อแทนแม่ยังอยู่ต่อได้ครับลูกก็อยู่ต่อกันได้เพราะนั้นกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตคราวนี้แค่ 110,000 เองแต่โดนยึดบ้านประเด็นแรกนะครับในคำถามที่เขียนมาบอกเราเอกสารไปบ้านเดิมตามบัตรประชาชนเพราะนั้นใครก็ตามนะครับถ้ามีบ้านเดิมตามบัตรเนี่ยท่านต้องคอยสอดส่องด้วยเวลาท่านผิดนัดแล้วเขาทวงหนี้แล้วอ่ะเวลาเขาจะฟ้องหรือยื่นโนติสหรืออะไรเนี่ยเขาจะส่งไปที่อยู่ตามทะเบียนบ้านครับเพราะนั้นถ้าท่านไม่รู้เนี่ยนะครับเราคงปฏิเสธยากแล้วเพราะอะไรเขาส่งไปตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเราแล้วถือว่าถึงแล้วก็ตามเอกสารราชการนะฮะแต่เราย้ายเองเราย้ายเองแล้วเราไม่ได้ไปแจ้งย้ายตรงนี้ต้องใส่ใจต้องใส่ใจครับนะครับไม่งั้นก็ต้องแจ้งย้ายที่อำเภอให้ถูกต้องนะฮะหลังจากนั้นหมายสารมาใช่ไหมจนถึงเวลายึดมาแปะเพื่อทำการยึดขายท่อตลาดแล้วค่ะนะครับตรงนี้บอกว่ายอดในการขายต่ำมากจากที่เราซื้อมาอันนี้แปลว่าขายแล้วมั้งครับเพราะบอกว่าต่ำมากจากราคาที่เราซื้อมาเพราะนั้นถ้าเกิดยอดขายแล้วเนี่ยเขาไปขายท่อตลาดแล้วเกิดไม่พอใช้หนี้เนี่ยนะครับเพราะเวลาฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องทั้งดอกเบี้ยผิดนัดค่าใช้จ่ายในตำนานที่เขาคำนวณมาครับซึ่งเราต้องไปสู้คดีถ้าฟ้องแล้วสัญญาทั่วไปวันนี้ที่เขียนไว้มักจะว่าถ้าบังคับชำระหนี้แล้วยังไม่พอเนี่ยเขายังสามารถดำเนินคดีที่จะตามยึดทรัพย์อย่างอื่นต่อไปได้อีกโอ้แต่ถ้าพอแล้วจบไม่ต้องพอใช้หนี้ไม่ต้องโดนอะไรเพิ่มก็จบครับแต่ถ้าไม่พอนี่เสียบ้านแล้วอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นหนี้ธนาคารเพิ่มอีกครับต้องทำยังไงได้บ้างเห็นไหมครับโอ้ตายแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นคำถามที่ดีและจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับพอเป็นหนี้แล้วต้องใส่ใจแล้วติดตามครับแล้วถ้าไม่มั่นใจนะครับถามมาในรายการหมอความเรานะครับหรือติดต่อไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับครับเอาเอกสารไปเขาช่วยดูครับไปให้เขาดูสดสดกันตรงนั้นนะครับบอกเลยครับว่าจากรายการหมอความมหาชนช่องเนชั่นแนะนำมาให้มาพบนะครับแล้วก็ไปดูเอกสารอัยการเขาจะได้ช่วยดูให้ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้หลุดพ้นจากหนี้หรือเราจะเจรจาประนอมหนี้จะต่อรองขอชำระหนี้อย่างไรและถ้าจำเป็นต้องถูกขายทอดตลาดนะครับอัยการจะแนะนำครับให้หาคนเข้ามาซื้อเอาลูกเราคนไหนซื้อได้เอาญาติพี่น้องเราคนไหนมาซื้อคืนไปก่อนครับเราจะได้มีบ้านอยู่ถ้าไม่มีบ้านอยู่ชีวิตว้าวุ่นแน่ครับครับทีนี้เนี่ยผมสังเกตได้เห็นชัดเจนท่านผู้ชมครับขออภัยตรงนี้นิดนึงพอเวลาคนมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาหาเราเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งก็คือมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วไม่มาทีแรกเช่นเดียวกับนี่ขายแล้วผมต่อเนื่องเลยนะครับครับคือเคสนี้เขาปรึกษาเขาเป็นหนี้บัตรเครดิตตอนแรก 60,000 ใช่ไหมฮะปรากฏว่าไม่ได้ชำระตอนนี้หนี้มันเข้าใจว่าน่าจะเป็นดอก100,000แล้วครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่หมายบังคับคดียึดบ้านแล้วครับครับบ้านก็ผ่อนกับธนาคารอื่นต้องทำยังไงครับท่านโกศวัตรครับอันนี้ก็ชัดๆก็คือบ้านเนี่ยไปจำนองไว้กับอีกธนาคารหนึ่งครับแต่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็มาฟ้องให้ชำระหนี้ทีนี้พอเราเกิดไม่ชำระหนี้นะมีหมายบังคับคดีก็แปลว่าไม่ชำระหนี้จนศาลตัดสินเขาก็จะมายึดบ้านสิครับครับพอยึดบ้านปุ๊บเนี่ยเอาบ้านไปขายท่อตลาดธนาคารที่รับจำนองถือว่าเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เขาต้องหักชำระหนี้เขาก่อนว่าหนี้ค้างจำนองเท่าไหร่ที่เหลือถึงจะมาใช้หนี้บัตรเครดิตนะครับครับที่เหลือจะใช้หนี้บัตรเครดิตแล้วถ้าไม่พอนะครับก็จะถูกบังคับชำระหนี้บังคับคดีต่อไปเพราะนั้นประเด็นตรงนี้แหละครับเข้าสูตรเดิมที่เราว่าก็คือว่าต้องหาคนมาซื้อบ้านไว้มีลูกไหมครับถ้ามีลูกทำงานอยู่ก็ให้ลูกที่ทำงานอยู่นั้นนะครับติดต่อธนาคารขอกู้แล้วให้ลูกไปประมูลซื้อบ้านเก็บไว้เราจะได้มีบ้านอยู่ต่อไปแต่ว่าคราวนี้บ้านไม่ใช่ของเราแล้วตกเป็นของลูกไปเพราะลูกก็อาจจะอยู่มาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
แต่ลูกโตขึ้นในบ้านนี้ก็ยังซื้อเก็บไว้ได้นะหรือระหว่างเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับตั้งแต่ตอน 60,000 นะครับหาทางเข้าไปเจรจาขอลดดอกเบี้ยนี่แหละขอลดค่าใช้จ่ายแล้วก็พยายามจ่ายเขาอย่างไรตอนที่เป็นหนี้นะครับเข้าไปเจรจาไม่มีเจ้าหนี้ที่ไหนที่อยากคุยกับลูกหนี้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้ระบบธนาคารเนี่ยเขาจะมีตัดยอดให้นะครับถ้าเราเข้าไปเจรจาอย่าปล่อยเฉยอย่าเพิกเฉยแล้วก็ปล่อยให้อาการหนักจาก 60,000 เนี่ยกลายเป็นแสนนึงนี่เกือบเท่าตัวละคือท่านผู้ชมที่ส่งเรื่องมาให้เราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ไม่เคยจะคุยกับเจ้าของหนี้โดยตรงเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอเวลาถึงเขาสิ้นสุดแล้วอ่ะในการตามหนี้นะสุดท้ายก็กฎหมายเลยใช่ครับแล้วก็มีการบังคับคดีขายทอดตลาดมันจะเป็นเต็มหนี้ใช่ครับแต่ถ้าไปเจรจาเขาอาจจะลดดอกเบี้ยบางส่วนอาจจะผ่อนได้ผ่อนได้นะแบ่งย่อยเป็นซอยผ่อนได้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเป็นหนี้อย่าปล่อยให้ถ้าเป็นมะเร็งอย่ามาถึงระยะสุดท้ายควรจะไปคุยกับเจ้าหนี้ตั้งแต่เนิ่นๆนะท่านผู้ชมครับครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องมากมายเกี่ยวกับหนี้ที่มันแก้ไม่ได้ไม่ไหวขอผ่อนน้อยลงหน่อยแต่ว่าไปบอกเขาครับว่าเราไหวเท่าไหร่ขอผ่อนเท่าไหร่และมีวินัยในการผ่อนไม่มีเจ้าหนี้ที่ไหนอยากฟ้องอยากบังคับคดีอยากยึดทรัพย์ครับครับเขาอยากได้เงินเขาคืนเพราะนั้นผ่อนมากไม่ไหวขอผ่อนน้อยขอผ่อนยาวไหวเท่าไหร่จริงใจและมีวินัยการผ่อนคืนนะครับไปเจรจาเถอะครับเชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหามาได้หลายรายเพราะที่ผ่านมามาปรึกษาเราเราก็แนะนำให้เจรจาอย่างนี้ครับสามารถเดินต่อไปได้ครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของหมอความมาชนหวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่วันพฤหัสบดี 15:00 นครับผมและท่านโกศลวัฒน์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ